หลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข3มาครับคุณซอฟครับอายุ21ปีครับเป็นสาวสวยที่ไม่ได้แค่สวยภายนอกครับเป็นคนรักสัตว์มากวันสำคัญไหนๆก็แล้วแต่นะครับมักจะไปทำบุญบ้านสัตว์พิการเร่ร่อนอยู่บ่อยๆโอ้ปากเก็ตอันนี้ผมไปบ่อยน่ารักนะแล้วก็หมาเนี่ยก็ต้องการความรักนะจริงๆแล้วอะแต่เราทิ้งขว้างเขามากเกินไปนี่ก็ไปดูดีนะหมายถึงหมาดูตัวจริงน่ารักกว่าด้วยฟังเสียงฟังเสียงชื้นเขาบอกว่าชื้นที่นั่นชื้นมากเป๊กสงสัยตั้งแต่แรกแล้วเขาพยายามสบตาแล้วมองเป๊กด้วยความเอ็นดูโถเป็นคนรักสัตว์นี่เองเสียงที่ออกมาเมื่อกี้เป็นเสียงที่แบบชุ่มชื้นเนาะเสียงน่ารักมากเลยอ่ะหน้าตาเขาก็ดีด้วยอ่ะหัวเข่าไม่ได้เลยฮะควรเก็บเขาไว้เขาน่าจะเพาะเสียงที่เขาเปล่งมาเนี่ยมันมีพลังอยู่ระดับนึงเขาอาจจะไม่ได้ร้องเพลงแบบอาจจะไม่เพาะมากแต่เขาร้องเพลงได้ร้องเพาะครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข4มาครับคุณภูมิครับอายุ21ปีนะครับเป็นพี่วาร์คมาดเข้มขวัญใจเฟรชชี่สาวครับไม่ว่าจะวาร์คหนักแค่ไหนนะครับน้องๆสาวๆก็เต็มใจให้วาร์คอย่างเต็มที่เป็นพี่วาร์คพี่วาร์คแล้วโดนน้องๆวาร์คใส่จนต้องมาวิดพื้นโอ้โหมาจากมณฑลเหอเป่ยนะครับผมโอ้ยเมโลดี้อยู่ไหนได้ได้ได้เหมือนเขาจะมีเสียงเอกลักษณ์ของเขาเหมือนแบบไม่ใช่แบบเสียงทั่วไปอะค่ะมันมีเสียงอะไรวะที่ไม่ทั่วไปอีมูมูมึงต้องช่วยกูเขาจะมีแบบเสียงที่แบบทุกคนจะว้าวสัมผัสได้เขาเสียงเพราะคือจริงๆเรื่องการร้องเพลงเนี่ยลิกไม่ขัดคิดว่าร้องเพราะแน่ๆครับแต่ว่าตอนนี้เป็นห่วงเรื่องของกำลังแขนของเขานะครับร้องเพราะครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข5ครับผมมาเลยครับเชิญครับน้องฟิล์มครับอายุ20ปีครับเป็นนักศึกษาสาวสวยมีอาชีพเสริมเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรมครับมักจะมาพร้อมกับรอยยิ้มที่สามารถสะกดทุกสายตาและสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเจอได้เสมออ๋อเป็นโฮสเทลดูดีเราไปนอนนะอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปนอนกันเยอะๆเล็กดูดีส่งถึงห้องด้วยนะเว้ยไม่โอ้ยอะไรวะไม่เขามีความเป็นแบบนางแบบอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วเสียงแบบแมบแมบอะไรที่ออกมาเมื่อกี้นะคะมันเป็นเสียงที่ไม่ใช่ในการร้องเพลงนะความรู้สึกของแขถ้าเสียงในการร้องเพลงควรจะเป็นแบบไหนครับต้องขอโทษนะคะแขเป็นคนที่เรียนร้องเพลงมาแล้วแค่ต้องร้องแจ๊สเท่านั้นก็จะเป็นใช่ก็จะร้องเป็น you just that da 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 มีความรู้สึกว่าเสียงที่ออกมาตรงเนี้ยมันไม่ใช่เสียงคนร้องเพลงค่ะเพี้ยนค่ะเขาขาวมากสวยแบบไม่มีที่ติเขาสวยจริงแต่เสียงเขาวะนะเป๊กว่าเพี้ยนค่ะอิจฉาเขาหรือเปล่าหน้าตาเป๊กเหมือนอิจฉาเขาเหรอคะพี่หนึ่งนิดเห็นด้วยกับพี่เป๊กกี้ครับคิดว่าเป็นทฤษฎีที่ถูกต้องมากคนที่สวยสมบูรณ์แบบแบบนี้เนี่ยจะร้องเพลงไม่ค่อยเพาะกับกันพี่เป๊กกี้นะครับก็ร้องเพลงเพาะนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับลิ้นยังไม่รู้หรอกเห็นหน้าตาพี่บ้านแต่พี่อลังการนะจ๊ะพี่เป๊กกี้ก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันครับเห็นหน้าตาลิทเป็นบ้านแต่จริงๆแล้วลิทอลังการนะครับน่าจะร้องเพลงไม่ได้เพราะว่าสวยขนาดนี้น่าจะร้องเพี้ยนครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข6มาครับน้องโฟครับอายุ17ปีครับเด็กหนุ่มม.ปลายเท่านั้นเองนะครับชอบเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อหารายได้เสริมมาจุนเจือครอบครัวครับเขารู้สึกว่าเสียงดนตรีที่เล่นออกมานะครับทำให้สถานที่ธรรมดาเป็นสถานที่ที่น่าจดจำได้เวิร์กหรอไม่ต้องทำไมไม่ได้ร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรตอนเฮ้ย
เขาอยู่ข้างนอกนะแล้วเสียงแอมเบียนเยอะขนาดนั้นแล้วเสียงมันชัดขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วน้องคนนี้ผมว่าน่าจะเพราะมากเลยตอนแรกอะลิซคิดว่าเขาโกหกมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เรื่องบอกว่าเป็นนักเรียนนะครับเพราะว่าดูเขาดูมีอายุเยอะนะครับแต่พอวีดีอาร์มาโอ้ตั้งแต่ช็อตแรกลิซรู้เลยว่าเขาแบบน่าจะอายุน้อยอยู่ด้วยการร้องเพลงของเขาเมื่อกี้เนี่ยอินเนอร์การมูฟเมนต์ต่างๆและเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยมันไปด้วยกันหมดเลยครับผมเพราะฉะนั้นคนนี้ 100% ร้องเพราะครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข7มาครับน้ำแหนมครับอายุ28ปีนะครับสาวหวานที่มาในมาดของนางฟ้าชุดขาวที่แสนอ่อนโยนนักศึกษาพยาบาลครับเรียกได้ว่าหนุ่มๆเนี่ยพร้อมจะสมัครมาเป็นคนไข้กันเลยทีเดียวหนุ่มๆพยายามป่วยเนาะจะได้ให้มาดูแลนี่ต้องไปถ่ายที่เขาเรียนอยู่นะเนี่ยถูกต้องเรียนจริงๆอ่ะใช่แต่จะเพราะหรือไม่นะครับสังเกตหน้าเพื่อนๆยิ้มหวานมากแล้วเพื่อนๆก็ช่วยกันเต้นดีมากนะคะดูการออกเสียงแล้วก็น่ารักวันนี้พี่ว่าเบอร์7เนี่ยอันนี้เขาเป็นหมออันนี้พยาบาลไม่แน่นะร้องคู่กันแล้วอาจจะแบบมันใช่เลยก็ได้ไม่แน่อาจเป็นไปได้อะค่ะพี่เป๊กว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าค่ะเบอร์7เนี่ยคิดว่าน่าจะร้องพอเป็นตัวที่รายการเนี่ยเลือกมาแล้วเดี๋ยวน้องเขาเป็นคนนะฮะเป็นตัวนี้ไว้กับพวกเราพี่แขกจะพูดว่าตัวละครตัวละครตัวละครถ้าขอโทษด้วยครับพอดีโตมากษัตริย์นะคะนะครับตอน5ขวบเนี่ยจะกินน้ำกับฮายีน่ากับจระเข้ยังอยู่เลยโตมาในประเทศอะไรนะฮะฮะโอ้ยตรงเซาท์แอฟริกาค่ะโอ้ยลูกบ้านโอ้ยลูกบ้านคิดเหมือนพี่เป็กกี้เป๊ะเลยพยาบาลต้องคู่กับหมาเป็นหมอพยาบาลเนี่ยต้องคู่กับหมอเก็บไว้เสื้อพี่ร้องเพลงเพราะค่ะหมอว่าไงอ่ะคือถ้าเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะนี่ประวัติจะถูกต้องทุกอย่างใช่ป่ะครับถูกต้องครับไม่ใช่ครับเฮ้ยลิศจับพิรุธได้ฮะเฮ้ยพูดมาคนนี้คือรายการเตรียมมาครับเฮ้ยตอนตั้งแต่แรกลิศฟังประวัติเขาแล้วเขาบอกว่าเขาอายุ28ปีชุดเนี้ยคือชุดของนักศึกษาพยาบาลจริงและเป็นชุดที่ใหม่มากดูเหมือนแบบไม่เคยใส่มาก่อนเลยและ28ปีเนี่ยจบเป็นพยาบาลแล้วต้องเป็นพยาบาลจริงเฮ้ยเป็นไปได้มั้ยว่าเขาเริ่มเรียนช้าเหมือนที่เขาเรียนพยาบาลอย่างลิศเนี่ยลิศดรอปเรียนมา2ปีลิศจบมายังอายุ27เลยเป็นหมอด้วยเพราะฉะนั้นที่ว่าข้อมูลเนี่ยเซตมาหลอกแต่ว่าเขาน่ารักมากเลยอ่ะเก็บไว้ได้มั้ยน่ารักอยู่น้องเพลงเห็นหลักฐานนักร้องครบ7หมายเลขแล้วนะครับในรอบแรกเอาคนที่น่าจะเสียงเพี้ยนออก1หมายเลขครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออก1หมายเลขครับครูอ้วนหมายเลข3พี่1หมายเลข2นะครับจียอนหมายเลข1พี่เป็กกี้หมายเลข1นะครับส่วนใหญ่ทายว่า1นะครับหมายเลขอะไรดี1หมายเลขครับครับใครออกครับเบอร์5ครับหมายเลขค่ะครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงคุณสวยอ่ะพี่ฤทธิ์คะรอยยิ้มที่มอบให้หนูมามาจากใจขอมอบให้พี่ฤทธิ์นะคะอุ้ยทำร้ายกันมากอ่ะเขามีความเป็นแบบนางแบบเสียงที่ออกมาตรงเนี้ยมันไม่ใช่เสียงคนร้องเพลงค่ะเพี้ยนค่ะเขาสวยจริงแต่เสียงเขาเป็นว่าเพี้ยนค่ะน่าจะร้องเพลงไม่ได้เพราะว่าสวยขนาดนี้น่าจะร้องเพี้ยนครับSee the light in the sky on the sea. It's blinding. See the light in the sky on the sea. It's blinding. But no one knows how deep it goes.
สวัสดีจ้ะฟิล์มเป็นใครมาจากไหนครับผมค่ะหนูชื่อฟิล์มนะคะตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ค่ะกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะภาควิชาดนตรีเครื่องมือเอก Voice ค่ะเอก Voice โอ้หนูชอบด้านนี้เหรอใช่ค่ะแล้วหนูไปทำไอ้โฮสเทลนั้นได้ยังไงเป็นพาร์ทไทม์ค่ะใช่คือหนูอยากฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยค่ะใช่แล้วมีผลงานอื่นๆบ้างไหมจากที่หนูเรียนร้องเพลงใช่ไหมคะแต่เอาจริงๆคือหนูเป็นคนที่ชอบประกวดค่ะประกวดร้องเพลงประกวดนางงามค่ะเพราะส่งเขาสูงนะหนูประกวดนางงามเอ้ยดูดีอันนี้คือเวทีไหนครับMiss Universe ค่ะล่าสุดว้าวเก่งเลยครับสวยด้วยร้องเพลงเพราะด้วยนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข5เป็นนักร้องเสียงร้องพนักงานต้อนรับถูกเชิญกลับเป็นคนแรกสำหรับนักร้องสาวเสียงเพราะอย่างคุณฟิล์มช่วงหน้าฟังเสียงจริงกับเบาะแสเสียงพูดอย่าเปลี่ยนช่องนะครับใครก็บอกว่าหนูร้อนแรงเหมือนไฟถ้าไม่หนึ่งมีใจอยากลองเล่นกับไฟไหมล่ะคะพี่หนูบอกว่าหนูเล่นกับไฟไม่จริงถ้าจะเล่นกับไฟต้องคนรูปลักษณ์แบบพี่เท่านั้นนี่คือคนที่เล่นกับไฟมาแล้วเห็นสลัดไปแล้วไป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 